อะไรครับลูกนะครับ1 2 3ดูครับ1 2 3ครับเดี๋ยวกล้องนี้ครับกล้องครับครับ1 2 3ขอวิดีโอด้วยนะครับตอนนี้ครับความพร้อมตอนนี้ก็ซ้อมมาเราซ้อมมาอย่างหนักแล้วครับความพร้อมในการแข่งขันเนี่ยเรามีพร้อมอยู่แล้วก็เราไม่ได้แข่งขันมาประมาณเกือบ2ปีเพราะว่าสถานการณ์โควิดเราก็อาจจะมีความตื่นเต้นความประหม่าอยู่เดี๋ยวในการลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์แรกเนี่ยความพร้อมเรามีความพร้อมอยู่แล้วล่ะความพร้อมแข่งขันก็เดี๋ยวดูว่าแมตช์แรกเราจะตีเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆปรับไปแมตช์ต่อแมตช์ครับความคาดหวังในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับผมลงทั้งหมด2รายการนะครับประเภทชายเดี่ยวแล้วก็ทีมชายนะครับผมตั้งเป้าว่าเข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้เหรียญอื่นเหรียญใดก็เดี๋ยวติดตามเชียร์กันในวันแข่งขันข้างหน้าครับถึงแฟนๆชาวไทยนะครับหลังจากจบกีฬาโอลิมปิกเกมแล้วเนี่ยยังมีกีฬาดีๆคือกีฬาพาราลิมปิกเกมของคนพิการนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยตัดคำว่าพิการออกไปมองว่าพวกเราเป็นคนเหมือนกันมีธงชาติไทยติดหน้าอกไปแข่งเหมือนกันนะฮะก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะดูกีฬาคนพิการสนุกไม่แพ้กีฬาคนปกติแน่นอนครับระหว่างวันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่6กันยายนครับฝากติดตามชมและให้กำลังใจทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยด้วยครับพูดถึงการที่จะไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่การเก็บตัวยาวนานมากนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้สายสนิทก็พร้อมค่ะเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะก็สถานการณ์ตอนนี้แล้วก็การฝึกซ้อมทุกอย่างตอนเวลานี้ก็ถือว่าเต็มร้อยแล้วค่ะสายสนิทพร้อมจริงๆค่ะตอนนี้ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยจะไม่มีผู้ชมนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะไปดูการแข่งขันในสนามจริงได้และยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยนะคะก็สื่อออนไลน์ค่ะคือสำคัญที่สุดตอนนี้นะเวลานี้สื่อออนไลน์จะเป็นสำคัญที่สุดสำหรับพวกเรานะคะไงส่งแรงใจแรงเชียร์ในออนไลน์ให้พวกเรานะคะพวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วของสายสนีก็จะทำหน้าที่เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ